วัสดีครับบานาน่ามูฟวี่ยินดีต้อนรับเข้าสู่สปอยหนังจอมนางแห่งถังเหมินบอกเลยนะครับว่าเรื่องนี้เต็มไปด้วยจอมยุทธหญิงแสนสวยถ้าพลาดแล้วจะเสียใจกันนะครับติดตามตัวเต็มได้ในแอปพลิเคชัน IQIY นะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังกันได้เลยครับในฉากแรกของหนังจะเล่าถึงประวัติความเป็นมาของถังเหมินพร้อมเครื่องควบคุมดวงชะตาของมนุษย์สำหรับเครื่องควบคุมดวงชะตานี้จะมีแกนกลางเป็นอุกบาทสีแดงหรือที่ชาวถังเหมินเรียกกันว่าเนตรหยินหยางสำหรับพลังของเนตรนั้นจะสามารถระบุได้ว่าบุคคลใดชั่วช้าและสมควรตายสำหรับวันนี้ก็เช่นกันรายชื่อผู้ที่สมควรตายนั้นได้ถูกเปิดเผยมาแล้วเมื่อได้รายชื่อตำหนักถังเหมินก็รีบส่งนักฆ่าออกไปทันทีในครั้งนี้จะเป็นภารกิจแฝงตัวเพื่อที่จะลอบฆ่าขุนนางโฉดได้อย่างง่ายดายนักฆ่าสาวผู้นี้เธอทำภารกิจของเธอจนสำเร็จลุล่วงก่อนที่เธอกำลังจะหนีจากที่เกิดเหตุเธอต้องปะทะกับบุคคลปริศนาที่ดักรอเธออยู่ที่ด้านหน้าสำหรับการปะทะนั้นเป็นไปอย่างดุเดือดแต่ก็น่าเสียดายเหลือเกินที่นักฆ่าสาวของเรานั้นได้พลาดท่าข่าวการตายของนักฆ่านั้นถูกส่งกลับมาที่ตำหนักถังเหมินทำให้อู่เยี่ยเธอนั้นเป็นเจ้าสำนักอยู่ตอนนี้รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากเธอได้พูดว่านี่เป็นครั้งที่3แล้วที่คนของสำนักเรานั้นถูกเล่นงานแต่พวกเราเองนั้นยังไม่มีข้อมูลของศัตรูเลยส่วนหัวหน้าตึกซึ่งเป็นอาจารย์อาของอู่เยี่ยได้พูดว่าน่าจะเป็นคนทรยศของเรานี่แหละเพราะว่าเขาใช้อาวุธของเราด้วยและในเวลาเดียวกันชูชินพระเอกของเราก็ปรากฏตัวขึ้นเขานั้นเป็นชายหนุ่มผู้มีฝีมือด้านการขโมยแบบจัดจ้านในจังหวะที่เจ้าชูชินนั้นลอบเข้าไปด้านในตึกก็ดันไปเปิดประตูผิดซึ่งเป็นห้องอาบน้ำของเหล่าสาวๆฝ่าที่ชูชินจะผ่านห้องนั้นมาได้ต้องใช้ความอดทนค่อนข้างสูงสำหรับภารกิจสุดจัดจ้านของวันนี้คือการมาขโมยเนตรจินหยางซึ่งอยู่ในเครื่องควบคุมดวงชะตาของถังเหมินแต่ในจังหวะสุดท้ายดันติดประตูล็อกอีกหนึ่งครั้งทำให้ไม่ว่าจะทำยังไงก็ไม่สามารถจะเปิดได้ณใจกลางของตำหนักตัวเครื่องก็ได้ทำงานขึ้นมาอีกครั้งเปิดเผยรายชื่อของผู้ที่ชั่วช้าที่ต้องถูกกำจัดรายชื่อของคนผู้นั้นคือถังอู่เยี่ยนหรือนางเอกเจ้าสำนักของเรานั่นเองแต่งานนี้เจ้าสำนักผู้ยิ่งใหญ่ถึงกับเกาหัวโดยพูดมาว่าเครื่องมันเก่าแล้วอาจจะไม่ผิดเพี้ยนบ้างเมื่อเห็นเครื่องกำหนดมาแบบนั้นหัวหน้าตึกคนนี้ก็ไม่เกรงใจเจ้าสำนักแล้วได้สั่งลูกน้องบุกโจมตีทันทีและด้วยวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืดพลังแห่งสกินเทพไร้ใจนางเอกของเราก็สามารถป้องกันตัวได้อย่างง่ายดายสำหรับทางฝ่ายเจ้าชูชินนั้นได้ถูกตามล่าและเมื่อขโมยไม่สำเร็จเขานั้นจำเป็นต้องหนีก่อนเจ้าชูชินจึงกระโดดลงจากตึกไปส่วนนางเอกของเราถึงแม้พลังจะเหนือฝ่าแต่เพราะว่าเธอไม่อยากที่จะทำร้ายลูกน้องเธอจึงตัดสินใจที่จะกระโดดตึกลงไปอีกคนในที่สุดแล้วเจ้าชูชินพระเอกของเราก็กระโดดลงพื้นอย่างสวยงามที่นั่นยังมีตาเท่าหลูอยู่อีกหนึ่งคนพระเอกของเราได้บ่นกับตาเท่าว่าที่นั่นมีประตูและมีกุญแจอีกชั้นหนึ่งทำไมไม่บอกล่ะในขณะที่คุยกันได้สักพักทั้งสองก็ต้องแปลกใจกับสิ่งที่เห็นตรงหน้าเพราะเมื่อพระเอกกระโดดมาแล้วก็มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งกระโดดตามมาด้วยเมื่อฟื้นขึ้นมานางเอกของเราก็มีความรู้สึกหิวอย่างรุนแรงเธอนั้นได้พุ่งไปที่โต๊ะของชาวบ้านและไปแย่งชาบูของชาวบ้านกินส่วนเจ้าของโต๊ะนอกจากจะถูกแย่งแล้วยังถูกซ้อมอีกด้วยนางเอกเธอช่างโหดจริงๆในขณะเดียวกันสองคู่หูต่างวัยซึ่งรู้ว่านางเอกเป็นเจ้าสำนักของถังเหมือนนั้นพวกเขาได้สังเกตเห็นสร้อยคอของนางเอกและรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นกุญแจที่ใช้เข้าไปเอาเนตรหยินหยางได้สำหรับแก๊งของพระเอกนั้นกำลังจะเดินทางเข้าไปในเมืองซึ่งนางเอกได้ยินดังนั้นก็บอกว่าจะตามไปด้วยเพราะว่าจะไปหาอาจารย์อาอีกคนเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเองในขณะเดินทางสองคู่หูพยายามที่จะขโมยสิ่งที่คิดว่าเป็นกุญแจแต่ก็โดนนางเอกซ้อมสะน่วมนอกจากจะขโมยไม่ได้แถมยังถูกใช้ให้เป็นทาสอีกระหว่างทางเมื่อเข้าไปถึงในเมืองสถานที่ที่นางเอกจะเข้าไปติดต่อก็คือหอนางโลมฝั่งตาแก่ก็ได้บอกว่าเขาเพิ่งจะมาที่นี่เป็นครั้งแรกที่นี่เป็นที่ที่มีมนทินแต่รู้สึกว่าสาวๆที่เข้ามาลุมล้อมตัวจะจำตาแก่ได้ดูจากสเต็ปของสาวๆแล้วลุงแกน่าจะมาที่นี่บ่อยพอสมควรนางเอกได้บอกกับพระเอกว่าอาจารย์อาของข้านั้นน่ะอยู่ที่นี่อาจารย์น่าเลี้ยงข้ามาตั้งแต่เด็กน่าจะเข้าใจข้าดีที่สุดเมื่อเวลาผ่านไปสักพักอาจารย์อาของเธอก็ปรากฏตัวขึ้นแต่นางเอกของเรานั้นรู้สึกผิดสังเกตโดยหันไปมองรอบๆก็ได้พบว่าที่นี่นั้นไม่ได้มีแขกสักคน
ที่เห็นมาทั้งหมดนั้นเป็นภาพลวงตาตั้งแต่แรกและเธอยังได้พูดกับอาจารย์ต่ออีกว่าแม้แต่อาจารย์อาก็จะคิดที่จะฆ่าข้าเหรออาจารย์อาได้บอกว่าลิขิตที่เครื่องกำหนดมานั้นไม่อาจหนีได้สำหรับการจู่โจมในครั้งแรกของอาจารย์อานั้นได้เป็นงูยักษ์เจ้างูยักษ์นั้นได้เข้ามาลัดตัวนางเอกของเราเอาไว้ในที่สุดก็เจรจากันไม่รู้เรื่องอูเยี่ยนจึงจำเป็นต้องใช้วิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืดด้วยสกินเทพไร้ใจอีกครั้งในการต่อสู้ครั้งนี้อูเยี่ยนได้ใช้วิชาเทพไร้ใจเล่นงานงูยักษ์จนสลายไปและในยกที่2นั้นจะเป็นการดวลเดือดด้วยวิชากระบี่สำหรับการดวลเดือดด้วยกระบี่นั้นได้จบลงอย่างรวดเร็วอาจารย์อานั้นไม่สามารถที่จะตัดสินใจทำร้ายอู่เยี่ยได้เพราะว่าเธอนั้นเลี้ยงอู่เยี่ยนมาตั้งแต่เด็กเธอจึงตัดสินใจเข้ารับคมกระบี่ของอู่เยี่ยนแทนและในช่วงคืนนั้นอู่เยี่ยนของเราก็ยังมีอาการเศร้าส้อยแต่ในที่สุดแล้วก็ได้พระเอกนั้นเข้าปลอบใจพระเอกบอกว่าจะดูแลอู่เยี่ยนไปตลอดแต่ไม่ทันไรตาแก่ก็ได้เดินมาบอกว่าตอนนี้ที่หน้าบ้านนั้นมีนักฆ่าสาวสวยมาปรากฏตัวแล้วในการจู่โจมครั้งแรกของนักฆ่านั้นทำให้เจ้าชูชินพระเอกของเรานั้นได้รับบาดเจ็บในขณะที่นักฆ่ากำลังจะจู่โจมครั้งที่2ตาแก่ก็ได้โชว์สเต็ปในการหยุดนักฆ่าเอาไว้พร้อมทั้งประกาศว่าตัวเองคือจอมโจรในตำนานเย่หลิวเซียนซึ่งเป็นจอมโจรชื่อดังเมื่อครั้งอดีตตัดมาที่นักฆ่าก็ได้จู่โจมเข้ามาอีกครั้งแต่สมกับเป็นจอมโจรในตำนานจริงๆนะครับสามารถลักเครื่องชั้นในออกมาได้ด้วยและในยกถัดไปตะแก่นั้นได้ถูกฟันก่อนจึงทำให้รู้ว่าในดาบของนักฆ่าหญิงนั้นมีพิษอยู่ด้วยถึงแม้ว่าโดนพิษเข้าร่างกายจะย่ำแย่แต่ในจังหวะสุดท้ายตะแก่ของเราก็ยังสามารถจัดการกับนักฆ่าหญิงได้ส่วนพระเอกของเราซึ่งโดนฟันในฉากแรกตอนนี้ก็เกิดอาการพิษกำเริบกำลังจะตายไม่ตายแหล่ให้ได้แล้วนางเอกของเราได้ตัดสินใจใช้พลังของเธอเข้าหยุดพิษเอาไว้จนทำให้เธอเสียพลังไปมากและสลบไปเมื่อพระเอกของเราฟื้นขึ้นมาจากความตายและเห็นนางเอกสลบอยู่ก็ตัดสินใจที่จะเอานางเอกไปขายแลกเงินซะอย่างนั้นพระเอกของเราช่วงนี้นั้นร้อนเงินเป็นอย่างมากเพราะว่าต้องเลี้ยงดูเด็กกำพร้าเป็นจำนวนมากถึงแม้เขาจะเสียใจที่เสียเธอไปแต่ก็ต้องทำใจถึงแม้นางเอกของเราจะตื่นมาพร้อมกับอาการเซ็งแต่เธอก็ยังกินอิ่มได้เหมือนเดิมและเธอยังได้พบกับอาจารย์อาอีกคนนึงที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนทรยศอาจารย์อาได้บอกต่ออีกว่าเนตรหญิงหยานั้นเป็นเรื่องโกหกมันเข้าครอบงำจิตใจและบงการให้เราไปฆ่าคนเธอต้องการพลังของนางเอกที่จะทำลายถังเหมือนและสร้างมันขึ้นมาใหม่ในวันต่อมาพระเอกของเราก็ลอบเข้าไปที่ถังเหมือนและได้ติดตั้งระเบิดไปทั่วทุกชั้นในที่สุดก็ถึงเวลาที่สิทธิ์ทรยศจะเข้ามาทำลายถังเหมือนเธอได้ต่อสู้กับเจ้าสำนักถังเหมือนคนใหม่ก็คือหัวหน้าตึกนั่นเองเจ้าสำนักคนใหม่นั้นประกาศว่าถึงจะเป็นพี่น้องกันก็ต้องฆ่าให้เรียบทางด้านฝ่ายอู่เยี่ยนางเอกของเรานั้นก็ได้เดินทางไปที่เครื่องควบคุมดวงชะตาเธอตัดสินใจที่จะเปิดเนตรหยินหยางออกมาแล้วแต่ที่เธอได้เห็นนั้นเป็นเหตุการณ์ฆาตกรรมของครอบครัวเธอเป็นจังหวะเดียวกันกับที่พระเอกนั้นได้กดระเบิดเพื่อที่จะทำลายตึกถังเหมือนนั้นให้ราบคาบเมื่อตึกถล่มลงมาทั้งหมดก็ได้เปิดเผยให้เห็นถึงอุกกาบาตสีแดงที่เป็นแกนกลางที่เรียกกันว่าเนตรหยินหยางฝั่งพระเอกที่รอดตายมาจากตึกถล่มได้ก็ได้วิ่งเข้ามาหานางเอกแต่ก็ต้องตกใจเพราะว่านางเอกนั้นได้ถูกพลังของเนตรหยินหยางนั้นครอบงำอยู่โดยเธอนั้นได้เต็มไปด้วยความแค้นและต้องการที่จะทำลายคนที่ฆ่าครอบครัวของเธอก็คือหัวหน้าตึกเจ้าสำนักนั่นเองแต่หัวหน้าตึกเจ้าสำนักนั้นถือคติว่าเปิดก่อนย่อมได้เปรียบเธอได้ชิงจู่โจมใส่นางเอกก่อนแต่ด้วยพลังที่เหนือฝากของนางเอกนั้นเธอได้สะท้อนบีมกลับได้อย่างง่ายดายแต่อาจารย์อาที่ถูกหาว่าเป็นสิทธิ์ทรยศนั้นได้เข้ามาช่วยนางเอกไว้เพราะว่าไม่ต้องการให้เธอถูกกล่าวหาว่าฆ่าคนอีกในขณะที่อูเยี่ยนางเอกของเรากำลังอาละวาดอยู่นั้นพระเอกซึ่งเห็นเหตุการณ์อยู่ก็ได้กระโดดเข้ามาฝังกระบี่ของนางเอกจนทำให้เขาถูกแทงเข้าไปหนึ่งครั้งนางเอกของเรานั้นได้ถูกครอบงำด้วยความแค้นแบบเต็มตัวเธอได้แทงซ้ำเข้าไปที่พระเอกอีกครั้งด้วยสกิลของพระเอกนั้นได้จับมือนางเอกและแปะโป้งกันหนึ่งทีนางเอกได้จำเหตุการณ์ในอดีตได้และยังจำได้อีกว่าพระเอกเคยช่วยปลอบเธอเอาไว้เมื่อเธอหลุดจากการควบคุมเธอก็ต้องเสียใจเป็นอย่างมากกับสิ่งที่เธอทำลงไปส่วนพระเอกของเราซึ่งถูกแทงซะขนาดนั้นนึกว่าจะตายแล้วนะครับแต่ก็ยังสามารถลุกขึ้นมาเดินได้แบบสบายใจส่วนอาจารย์อาทั้งสองนั้นก็ตัดสินใจที่จะร่วมกัน
ที่จะก่อสร้างถังเหมือนนั้นขึ้นมาใหม่และหวังว่าในอนาคตนั้นถังเหมือนจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งและแล้วสปอยหนังจอมนางถังเหมือนก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับถ้าเพื่อนๆติดใจอยากดูสาวๆในเรื่องนี้แบบตัวเต็มสามารถติดตามได้ในแอปพลิเคชัน IQIY นะครับสำหรับท่านใดที่ชอบแบบสปอยอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเพิ่มพลังให้กับทางช่องด้วยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมกันจนจบครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย